การถอดประกอบนะครับเพื่อบำรุงรักษาปืนตระกูลปืนซิกนะครับปี220นะครับปี226 228 229นะครับในเบื้องต้นเพื่อทำความสะอาดนะครับก็จะทำลักษณะอย่างนี้นะครับผมสัญญางประทับใจในระบบของการถอดของปืนซิกนะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมสัญญางว่าถอดง่ายมากๆกระบอกหนึ่งในโลกเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเราต้องเช็คว่าไม่มีกระสุนนะครับค้างลำเลื่อนนะครับดูว่าไม่มีกระสุนอยู่ในลำเพลิงนะครับปลดแมกกาซีนออกมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มบังคับตัวนี้นะครับคือคันปลดลำเลื่อนนะครับเราปลดลงมานะครับปลดลงแล้วก็ทำการปลดตัวค้างลูกเลื่อนนะครับค้างสไลด์ปลดลงนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับแยกออกมาในส่วนของสไลด์ด้านบนกับด้านล่างนะครับในการทำความสะอาดเบื้องต้นเราจะถอดอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนชุดข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับมีรีคอยล์สปริงกับไกด์หลอดนะครับซึ่งซิกซอเออร์เนี่ยเขาทำเป็นแกนเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็มีเส้นสปริง2เส้นตีเกลียวเป็นเส้นเดียวนะครับเพื่อรับแรงรีคอยล์นะครับวันนี้หนุ่มสัญญาณก็ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราลื่นน้ำมันแล้วก็ในส่วนลำกล้องนะครับถ้าถอดทำความสะอาดก็ดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับในเบื้องต้นก็มีแค่นี้นะครับอันนี้หนุ่มสัญญาณทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเกลียวลำกล้องก็ยังสวยงามนะครับปืนกระบอกนี้อายุอนามก็เกือบ10ปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของท่านเนี่ยไม่แทบไม่ได้ยิงนะครับเป็นปืนที่เก็บมากกว่ายิงนะครับตอนนี้ก็ทำการบำรุงรักษาโดยการใส่น้ำมันเฉลิมน้ำมันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ลำกล้องกลับที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่รีคอยล์สปริงเข้าไปนะครับให้มันอยู่ในส่วนของหน้าลำกล้องลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็นำสไลด์กับโครงปืนเนี่ยประกอบเข้าหากันนะครับดึงเข้ามาแล้วก็ทำการค้างลำเลื่อนนะครับดึงมาแล้วก็ค้างลำเลื่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลดคันบังคับตัวนี้นะครับให้ล็อกเข้ามาครับเสร็จแล้วก็ปลดสไลด์เรียบร้อยนะครับก็ทำการเช็คระบบนะครับการทำงานของปืนว่าได้แล้วก็ทำการลดนกนะครับในเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับในการบำรุงรักษาปืนตระกูลซิกซอเออร์ทั้งหลายนะครับซิกปี220 226 228 229นะครับทำอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับผมสวัสดีครับ